สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นบพรลองไปเลยครับวันนี้ก็จะเป็นรายการลองไปเรื่อยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่ไม่ทำมาสักพักนึงแล้วโดยสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้ก็คือ10อันดับผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาดูกันว่ามีอะไรบ้างดูซิท่านผู้ชมจะเดาออกไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่อันดับที่10กันก่อนเลยดีกว่าสำหรับผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอันดับที่10เนี่ยได้แก่สาลี่ครับมันไม่ใช่สาลี่ธรรมดานะมันคือสาลี่รูปร่างเป็นพระพุทธรูปจริงๆคือมันก็ไม่ใช่สาลี่ที่แบบปลูกมาแล้วมันขึ้นเป็นพระพุทธรูปเองเลยนะมันก็คือสาลี่ปกตินี่แหละแต่คนปลูกเนี่ยเขาเอาโมเนี่ยเอาตัวพิมพ์เนี่ยไปอัดไว้ตอนที่สาลี่มันกำลังโตทำให้มันโตมาแล้วเป็นรูปพระพุทธรูปจริงๆมันจะอัดเป็นรูปอะไรก็ได้แหละแต่พอทำเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วเนี่ยมันขายดีคนเอาไปใช้ไหว้เจ้าไหว้สารทุกเทศกาลเลยแล้วเอาเป็นของฝากด้วยราคาเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณลูกละนะลูกละ300บาทแพงนะแพงนะคือมันน่าคิดนะผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาทำเป็นรูปทำอะไรให้มันมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยแปลกมากขึ้นเนี่ยจากราคาปกติเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ลูกละไม่กี่ตังค์อะแต่มันบวกราคาเป็นลูกละเกือบ300บาทได้เลยสำหรับแรงบันดาลใจของสาลี่ที่เป็นรูปพระพุทธรูปเนี่ยนะมันมาจากเรื่องไซอิ๋วไงที่หงอโคงขึ้นไปบนสวรรค์แล้วขโมยกินผลไม้บนสวรรค์เนี่ยทำให้หงอโคงเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอมตะนะชาวสวนก็เลยเอามาทำบ้างทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยพอคนเนี่ยซื้อไปให้ของขวัญใช่ไหมก็เหมือนความปรารถนาดีอะว่าอยากให้เขาเนี่ยมีชีวิตยืนยาวเป็นอมตะอะไรแบบนั้นนั่นแหละแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้ผลไม้ตัวนี้จึงมาจากประเทศจีนครับผมต่อไปมาเข้าสู่อันดับ9บ้างดีกว่าครับอันดับ9ผลไม้ที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกได้แก่แอปเปิ้ลครับทำไมอ่ะมันเป็นแอปเปิ้ลอะไรมันไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดาครับแอปเปิ้ลตัวนี้มันมีชื่อว่าเซไคอิจิถ้าแปลเป็นไทยคือ1ในโลกแอปเปิ้ลตัวนี้ครับมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะขนาดเนี่ยมันใหญ่กว่าแอปเปิ้ลปกติมากแล้วก็ความกรอบเนี่ยเนื้อมันกรอบมากอีกอย่างนึงเนี่ยมาปอกทิ้งไว้สักพักนึงแล้วเนื้อมันไม่เป็นสีดำด้วยทั้งที่แอปเปิ้ลอื่นๆเนี่ยปอกทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็เป็นสีดำแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงมันมีขายในประเทศไทยครับที่เซ็นทรัลเวสเกตที่ห้างท็อปของเซ็นทรัลเวสเกตอันนี้คือผมไปเจอมาแล้วลองกินแล้วนะที่ไทยน่ะขายประมาณลูกละนะลูกละ400กว่าบาทอ๋อแต่ถ้าเกิดมันอยู่ต่างประเทศเนี่ยลูกมันตก12 USD หรือประมาณ360 370บาทก็เกือบ400เหมือนกันแหละมันราคาแพงมากนะเพราะมันตีต่อลูกไงแต่ถ้าเกิดเทียบว่าเอ้ยซื้อผลไม้หลายลูกแล้วเอามากินเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมไม่เหมือนกันเลยนะรสชาติความกรอบอะไรมันไม่เหมือนนะผมรู้สึกว่าเซไคอิจิมันกรอบแล้วมันอร่อยกว่ามากๆเลยครับมันอร่อยชนิดที่เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยเคยทานแอปเปิ้ลเซไคอิจิแล้วเนี่ยไม่อยากไปกลับไปทานแอปเปิ้ลแบบเดิมครับสำหรับผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอันดับที่8นะก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครับนั่นก็คือส้มเดโคปอนส้มชนิดนี้นะก็จะมีลักษณะแปลกประหลาดกว่าส้มชนิดอื่นตรงที่ว่าตรงจุกมันอ่ะตรงด้านบนของมันตรงขั้วมันอ่ะจะมีคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นจุกเล็กๆขึ้นมาส้มตัวนี้นะมันมีความหวานมากแล้วก็ไร้เมล็ดส้มเดโคปอนเนี่ยนะราคาขายต่างประเทศนะคือนอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในราคาแพ็คละ80 US ดอลลาร์นะหรือตกประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ในประเทศญี่ปุ่นเองอ่ะผมไปเจอมาแล้วนะในประเทศญี่ปุ่นแล้วลองซื้อมากินด้วยแพ็ค4นะครับแพ็ค4ลูกนะในต่างชาติเนี่ยก็ขายเป็นแพ็ค6ลูกนะผมซื้อแพ็ค4ลูกมาในราคา 1,200 เยนนะซึ่งมันถูกมากเลยแพ็คที่ผมซื้อนี่ก็ตกประมาณ300บาทอ่ะซึ่งกินแล้วก็อร่อยสมราคาสมชื่อจริงมันหวานแล้วก็ไม่มีเมล็ดแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยพอมไปต่างประเทศแล้วเนี่ยราคามันถูกลงแล้วหรือยังแต่ล่าสุดที่ผมเห็นที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปีนี่เลยมันแค่300กว่าบาทต่อแพ็คเองส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องของแหล่งที่มาส้มที่ผมเห็นและซื้อมาเนี่ยแหล่งที่มามันอาจจะไม่ใช่แบบที่มาจำเพาะของมันแต่คือมันปลูกได้เหมือนกันราคามันเลยถูกกว่าก็เป็นได้อย่างเช่นสตรอเบอรี่เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ซื้อในราคาที่ถูกนะแต่บางอันมันก็เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่มันแพงก็ได้อยู่กับแหล่งที่มาจังหวัดที่มานั่นแหละน่าจะเป็นลักษณะนั้นไหนๆก็พูดถึงสตรอเบอรี่แล้วผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกอันดับที่7ก็คือสตรอเบอรี่เหมือนกันครับโดยมีชื่อว่าเซมบิกิยะควีนสตรอเบอรี่ครับโดยเซมบิกิยะเนี่ยเป็นชื่อของร้านขายผลไม้ที่เปิดที่โตเกียวมานานตั้งแต่ปี1834แล้วจุดเด่นของเซมบิกิยะสตรอเบอรี่นะครับคือความหวานมีความหวานที่หวานมากเรียกได้ว่าอยู่อันดับท็อปๆเลยนอกจากนี้นะที่มันทำให้เซมบิกิยะสตรอเบอรี่มีความเพอร์เฟกต์ก็คือรูปลักษณ์ครับ
สีของเซมิกิยะสตรอเบอรี่เนี่ยมีสีแดงเป็นประกายเงางามนะรวมไปถึงใบเนี่ยก็มีความเขียวชุ่มฉ่ำชุ่มชะอุ่มเลยพูดง่ายมันคือเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่ในฝันน่ะทั้งรูปลักษณ์หน้าตารสชาติทำให้ราคาเนี่ยมีราคาที่แพงมากและรู้สึกว่าจะหาซื้อด้านนอกได้นะซื้อได้ที่ญี่ปุ่นประเทศเดียวเพราะอะไรครับเพราะผลไม้ตระกูลสตรอเบอรี่เนี่ยมันช้ำง่ายแค่อากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนี่ยมันก็ช้ำแล้วทำให้การเก็บรักษาเนี่ยเป็นไปค่อนข้างได้ยากมากเลยราคาของเซมิกิยะสตรอเบอรี่เนี่ยตกราคา1แพ็คอยู่ที่85 US ดอลลาร์นะครับก็ 2,000 กว่าอีกแล้วโอ้โหพอๆกับเดโกปอนส้มเดโกปอนเลยล่ะเราจะเห็นได้ว่าผลไม้ราคาแพงเนี่ยมันไปรวมอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาให้ความสัมพันธ์ความสำคัญต่อด้านการเกษตรแล้วก็ผลไม้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไงเพราะนั้นคือมันเป็นออริจินอลมันแบบหาได้ที่เจแปนออนลี่นะซึ่งประเทศไทยก็มีบ้างนะแต่ยังไม่เยอะเท่าญี่ปุ่นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าญี่ปุ่นนะครับต่อไปเป็นอันดับที่6ผลไม้ขายดีไม่สิผลไม้ที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่6ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักมันคือแตงโมสี่เหลี่ยมครับมันก็คือแตงโมทั่วไปแหละแต่เขาเอามาอัดแม่พิมพ์มาตอนที่มันกำลังโตเนี่ยเขาเอาแม่พิมพ์มาปุ๊บให้มันโตในกรอบแม่พิมพ์แล้วก็ให้น้ำมันได้เยอะถึงเวลาเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมถามว่ามันอร่อยไหมมันไม่อร่อยหรอก เคยลองชิมแล้วมันไม่อร่อยมันเหมือนแตงโมอ่อนอ่ะมันจืดๆอ่ะปอออกมาก็เหมือนแตงโมแบบยังไม่สุกอ่ะอะไรประมาณนั้นนะแต่มันจืดเนี่ยมันไม่อร่อยแต่เขาใช้เป็นของฝากที่แบบดูดีมีราคาอะไรเงี้ยอย่าไปเน้นกินครับเน้นหน้าตาเป็นของฝากที่เน้นหน้าตาเน้นเรื่องความร่ำรวยหรูหราอะไรอย่างเงี้ยคนรับก็ดีใจว่าเฮ้ยได้ของขวัญราคาแพงแต่คนผมสำหรับผมนะผมเอาไปซื้อแบบเดโกปองส้มเดโกปอนหรือว่าเอาสตรอเบอรี่เซมิกิยะดีกว่าแพงแต่กินไม่ได้ฉันขอแพงแต่กินได้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะสาเหตุที่ทำไมมันไม่อร่อยนะเพราะว่าเวลาเขาเก็บเกี่ยวไอ้ตัวแตงโมสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาต้องเก็บเกี่ยวตอนที่มันยังไม่สุกมันเก็บเกี่ยวตอนสุกไม่ได้เพราะว่ามันก็จะช้ำจะเละอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องเก็บเกี่ยวตอนยังไม่สุกนะครับมันก็เลยเป็นแตงโมอ่อนอย่างที่เห็นนี่แหละและราคามันนะก็สยองมากเลยนะนอกจากจะไม่อร่อยแล้วราคามันยังไม่ดีด้วยนั่นก็คือราคาในตกลูกละ800 US ดอลลาร์ครับหรือประมาณ 26,000 อ่ะแพงมากนะขอร้องล่ะเอาผลไม้อร่อยแล้วกินได้มาให้เป็นของขวัญดีกว่าครับไม่เอาที่กินแล้วมันไม่อร่อย นะต่อไปเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกไปอันดับที่5นะรอบนี้ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นแล้วแต่มันมาจากคอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษนะโดยสับปะรดตัวนี้นะจะปลูกที่สวนที่ชื่อว่า Lost Garden of Elegan ที่คอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษนั่นเองที่มันแพงนะเพราะวิธีการปลูกเนี่ยมันไม่เหมือนใครมันปลูกที่หลุมสำหรับปลูกสับปะรดโดยเฉพาะที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยวิกตอเรียในศตวรรษที่18เลยแล้ววิธีการปลูกนะก็จะแปลกแหวกแนวนิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยอะไรทั่วไปใช่ไหมแต่ที่ใช้ปุ๋ยปกติอันนี้จะใช้มูลของม้ามาผสมกับปัสสาวะของม้าเมื่อมูลกับปัสสาวะผสมกันเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีใช่ไหมทำให้ปุ๋ยเนี่ยเกิดความร้อนแล้วเขาก็ปุ๋ยตัวนี้ไปเทใส่ในหลุมปลูกสับปะรดแล้วแน่นอนครับเมื่อมันเกิดทำปฏิกิริยาเคมีกันมันเกิดความร้อนขึ้นเมื่อเกิดความร้อนขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะปลูกสับปะรดก็สับปะรดเนี่ยเข้าไปปลูกนี่แหละครับคือที่มาที่มันแพงนะไม่ใช่เพราะขั้นตอนการปลูกที่ยุ่งยากนะมันต้องดูแลรักษาอย่างดีด้วยมันจึงทำให้สับปะรดตัวนี้นะมีราคาสูงถึงหัวละ 1,500 US ดอลลาร์หรือหัวละประมาณ 50,000 กว่าบาทครับไม่กินนะคนนึงอ่ะแพงเกินไปเออคนปกติเนี่ยซื้อกันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมาจากการประมูลนะส่วนใหญ่คนประมูลเนี่ยก็จะเป็นพวกนักบอลแหละเออที่พวกมีตังค์เนี่ยก็ประมูลซื้อกันไปก็เหมือนกับเอาเงินเข้ามูลนิธิวิจารการกุศลน่ะอะไรประมาณนั้นน่ะนะต่อไปเป็นผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกอันดับที่4มันก็กลับมาอีกแล้วประเทศญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งกับผลไม้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่ผลไม้แพงจริงๆรอบนี้คือมะม่วงครับมะม่วงที่มีชื่อว่าไทโยโนทามาโกะแมงโกแปลเป็นไทยคือไข่ของดวงอาทิตย์มะม่วงไข่ดวงอาทิตย์แค่ชื่อก็อลังการแล้วทำไมมันแพงอ่ะเออทำไมมันแพงสาเหตุแรกนะเพราะมะม่วงไทโยโนทามาโกะหรือมะม่วงไข่พระอาทิตย์เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมากนะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนโฟลิกแอซิดรวมไปถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากมายนะอีกอย่างนึงก็คือการที่เขาออกมาขายเนี่ยเขามีการควบคุมคุณภาพที่สูงมากๆเลยค่าความหวานต้องอยู่ในระดับที่กำหนดและสูงกว่ามะม่วงทั่วไปนอกจากนี้สีของมะม่วงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นสีรูบี้สีทับทิมเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกมะม่วง
มันต้องเป็นสีแดงรูบี้อย่างชัดเจนน่ะมันถึงได้ชื่อว่าไข่ของพระอาทิตย์นั่นเองอยากรู้เลยใช่ไหมราคาเท่าไหร่เมื่อกี้เจอแตงโมลูกเราเป็นหมื่นเท่าไหร่ใช่ไหมนี่เลยมะม่วงไม่ได้ขายเป็นลูกเขาขายเป็นคู่ละ 3,000 US ดอลลาร์หรือประมาณคู่ละเกือบแสนนะครับ 99,000 มะม่วงคู่หนึ่งเกือบแสนไม่ไหวแพงเกินไปแต่มะม่วงที่มันลักษณะคล้ายกันเนี่ยมันก็เจอที่ประเทศอินเดียด้วยนะคือมีชาวสวนอินเดียเขาเอาพันธุ์เขาไปปลูกนะแล้วก็มีการรักษาอย่างหนาแน่นเลยนะมีทั้งยามแล้วก็สุนัขเฝ้ายามถึง9ตัวเลยเดียวแน่นอนแหละผลไม้ตัวเนี้ยมันแพงมากๆเลยไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอันดับที่3ครับยังหนีไม่พ้นญี่ปุ่นนะยังไปไม่พ้นจากญี่ปุ่นเลยอันดับที่3เนี่ยเราก็กลับมาอีกครั้งกับแตงโมนะจะเป็นแตงโมที่ปลูกในภาคเหนือของญี่ปุ่นเป็นแตงโมที่ปลูกในฮอกไกโดถือว่าเป็นแตงโมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยนะครับโดยมีชื่อว่าแตงโมพันธุ์เดนซูเกะวอเตอร์เมลอนไม่พูดพลาดทำเพลงบอกราคาก่อนเลยดีกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ลูกละ 6,100 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ 200,000 ต้นๆครับซื้อ2ลูกก็จะซื้อรถได้แล้วนะราคาโหดมากอ่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันเป็นตัวแบบพรีเมียมอ่ะมันเป็นแบบพรีเมียมที่คุณภาพดีสุดของเดนซูเกะวอเตอร์เมลอนนะราคามันเลยแพงจะเอาแบบราคาปกติก็ได้นะราคาปกติมันก็อยู่ที่250 US ดอลลาร์เนี่ยก็ถูกกว่ากันเยอะเลยนะแล้วถามว่ามันพรีเมียมยังไงมันก็จะมีความหวานที่หวานกว่าปกติทั่วไปนิดนึงมีสีที่เข้มกว่าแตงโมทั่วไปนิดนึงอ่ะมันดีกว่าเขานิดนึงอ่ะแต่ราคาแพงมากเมื่อเทียบกับปกติเพราะนั่นก็คือไอ้ราคา 6,100 US ดอลลาร์หรือราคา 200,000 เนี่ยมันเป็นราคาขายที่ได้มาจากการประมูลนะครับการประมูลก็พูดการบุญสนดีกว่านะจะว่าไปก็สำหรับคนรวยก็ซื้อกันอ่ะคนปกติก็ซื้อแบบ250 US ดอลลาร์กินก็พอแล้วหวานกว่านิดหน่อยแต่ราคา 200,000 อ๋อไม่เอาคนนึงนะแล้วเดนสเกลวอเตอร์เมลอนเนี่ยที่มันแพงอีกเหตุผลนึงก็เพราะว่าพันธุ์เนี้ยเขาปลูกกันแค่ 10,000 ลูกต่อปีนะและไอ้ลูกที่ดีที่สุดของเขานี่แหละเขาเอามาทำเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ให้ประมูลกันนั่นแหละราคาถึงพุ่งกระฉูดอย่างงี้ไงต่อไปอันดับ2นะตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันเป็นผลไม้นอกที่นอกญี่ปุ่นไม่ใช่มันมาจากญี่ปุ่นอีกแล้วโดยผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2เนี่ยได้แก่องุ่นครับองุ่นพันธุ์ลูบี้โรมันเกรปซึ่งมีราคาอยู่ที่ 8,400 US ดอลลาร์ต่อพวงนะราคาต่อพวงนะหรือตกเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆอ๋อเบาๆครับ 270,000 เองหนึ่งพวง 270,000 ครับท่านผู้ชมโดยองุ่นตัวนี้นะถูกปลูกที่จังหวัดอิชิกาวะนะอยู่ที่แถบที่อิชิกาวะตั้งแต่ปี2008แล้วองุ่นตัวนี้มีความไม่ธรรมดาไงแน่นอนขนาดครับองุ่นนะลูกหนึ่งนะไม่ใช่พวงนะลูกหนึ่งเนี่ยมีขนาดเท่ากับลูกปิงปองคือกินลูกหนึ่งก็จุกเต็มปากอ่ะและอีกอย่างนะที่ทำให้มันแพงเนี่ยคือขั้นตอนการปลูกและการคัดเลือกนะมันเข้มงวดมากๆนะโดยน้ำหนักเนี่ยต้องมีมากกว่า20กรัมและต้องมีปริมาณน้ำตาลเนี่ยมากกว่า 18% เลยล่ะถ้าพวงไหนนะมีน้ำหนักต่อลูกเนี่ยมากกว่า30กรัมมารวมน้ำหนักได้ถึง700กรัมนะพวงนั้นน่ะจะถูกตีให้เป็นสินค้าพรีเมียมทันทีแน่นอนล่ะก็พันนี้ก็ไม่ใช่ทุกพวงนะที่จะราคาหลักพันน่ะก็ส่วนใหญ่ก็หลักร้อยแหละแต่ต้องเป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยที่ราคามันพุ่งกระฉูดถึง 8,000 นะซึ่งในปี2021ที่ผ่านมานะมันมีองุ่นเพียงแค่6พวงเท่านั้นเองที่ผ่านในเรื่องของไซส์ขนาดเท่าลูกปิงปองมีสีมีความหวานที่ผ่านเกณฑ์จะเป็นผลไม้พรีเมียมทำให้มันเป็นผลไม้พรีเมียมที่หายากและแพงเรียกได้ว่าถ้าเรียกตามน้ำหนักนะถือว่าแพงที่สุดในโลกเลยต่อน้ำหนักนะเอาล่ะเข้าสู่อันดับที่1ผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกแล้วผลไม้ตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินนั่นก็คือยูบาริเมลอนอ่ะญี่ปุ่นนี่แหละแม่งมีแต่ญี่ปุ่นไม่ได้หนีไปห่างไกลจากญี่ปุ่นเลยแต่มันไม่ใช่ยูบาริเมลอนสายพันธุ์ปกติทั่วไปนะยูบาริเมลอนปกติเนี่ยก็แพงแล้วนะลูกนึงก็ตกหลักพันอ่ะแต่นี่คือคิงยูบาริเมลอนซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่ากลมกว่าหน้าตาดีกว่าหวานกว่ายูบาริเมลอนทั่วไปราคาเขาใช้การประมูลนะตกการประมูลเนี่ยจะเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่ราว 12,000 US ดอลลาร์แต่ล่าสุดเมื่อปี2021เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถูกประมูลไปที่ราคา 45,000 US ดอลลาร์หรือราคา1ล้านกว่าบาททำให้ถือเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกค้านแล้วเราคนไทยเราต้องค้านครับเพราะว่าผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกที่เรารู้จักคืออะไรทุเรียนนน
เออถูกไหมถ้าเกิดคุณบอกว่ามีการประมูลกันอ่ะคิดว่าราคาประมูลคือราคาที่แพงที่สุดในโลกใครให้ยูเบอรี่เมลอนต่างชาติให้ทูเบอรี่เมลอนไปเถอะผมให้ทุเรียนนนคือผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกครับเดี๋ยวนี้นะทุเรียนนนเนี่ยมันปลูกยากมันหาที่ที่ปลูกยากแล้วก็ราคาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเป็นกิโลนะเขาขายเป็นลูกนะราคาตกลูกนึงก็สูงมากกว่า 5,000 บาทด้วยนะและลูกที่มันพรีเมียมนะเกรดดีที่สุดที่มีความหวานมากปกติหรือมีลักษณะที่เป็นพรีเมียมมากกว่าปกติเนี่ยราคาประมูลกันก็ตกกันทีหลักล้านนะเออเขาประมูลทุเรียนนนกันหลักล้านเลยนะเพราะนั้นเนี่ยใครว่าอยู่บริเมลอนที่1ก็ช่างครับผมให้ทุเรียนนนที่1ครับนะเอาล่ะใครเคยกินผลไม้ตัวไหนมาบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเนี่ยไม่เคยกินหรอกไอ้ที่มันแบบพรีเมียมจริงๆอ่ะเคยกินแบบที่มันเป็นเกรดทั่วไปของผลไม้ชนิดนั้นๆนะซึ่งแค่เกรดทั่วไปมันก็อร่อยแล้วไม่อยากนึกเลยถ้าเกรดพรีเมียมเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนใจก็อยากกินนะแต่มันแพงเกินก็ไม่ไหวแต่ส่วนแตงโมเนี่ยลองแบบพรีเมียมมาแล้วนะไม่เวิร์กใครมีอะไรเคยลองชิมหรืออยากติชมอะไรเขียนคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าใครไม่ชอบหรือไม่ได้ติชมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย